สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เรามาถึงวันพุธสัปดาห์ที่25ในเทศกาลธรรมดาเราก็เหลือเวลาประมาณ9อาทิตย์ก่อนที่เราจะไปถึงปลายปีของพระศาสนาจักรซึ่งมาก่อนปลายปีของปฏิทินธรรมดานะครับเชิญชวนพี่น้องมาฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือพระคัมภีร์เดิมก็คือหนังสือที่เวลาที่เราพูดถึงคัมภีร์พระคัมภีร์เดิมเนี่ยเรามักจะคิดถึงโอ้ยเป็นเรื่องเก่าแก่แต่ความจริงแล้วความเก่าแก่นั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าที่เตรียมจิตใจของประชากรให้เขาได้เตรียมมารับพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่นี่นะครับหนังสือที่เราอ่านในวันนี้ก็อ่านหนังสือจากอิสราต่อไปในอิสรานั้นสวดขอพระเจ้าด้วยความทุกข์เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นประชากรของพระองค์เนี่ยหันหลังให้แก่พระองค์ยังไม่พอแต่งงานไปกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนชาติเดียวกันและไม่นับถือพระเจ้าแล้วก็ยังมีการถวายบูชาอะไรสารพัดถวายทั้งสัตว์ทั้งคนฉะนั้นท่านจึงสวดขอพระเจ้าบอกว่าพวกเราทำบาปพระองค์ทำพวกเราทำบาปและขอพระองค์ให้อภัยด้วยความจริงการเน้นที่บาปอย่างเดียวคงไม่พอหรอกพี่น้องเพราะไม่มีใครที่เป็นนักบุญก็จริงแต่ว่าการที่เรามาเน้นที่บาปเป็นต้นหลังจากที่พระเยซูเจ้ามาเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระเยซูเจ้ามาในรูปแบบของผู้ที่ให้อภัยความบาปต่างๆที่เราได้กระทำเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้มองที่ความผิดของเราแต่พระองค์มองที่การกลับใจการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ต่างหากที่ทำให้เราโชคดีเหลือเกินที่แม้จะทุบอกตนเองเวลาที่บทแสดงข้าพเจ้าขอสารภาพหรือบทแสดงความทุบอกตนเองแต่เราไม่ได้เวอร์ไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันเป็นคนบาปตลอดชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้านั้นพร้อมเสมอที่จะให้อภัยแก่พวกเราในเมื่อพวกเรากลับใจเป็นความสุขของพระองค์ที่จะให้อภัยแก่ลูกล้างผลาญของพระองค์ทุกๆคนจะอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญแต่ไปคุกเข่าที่ฝาแก้บาปและบอกกับพระองค์ว่าพระองค์ลูกเสียใจนะพระองค์ก็บอกไม่เป็นไรหรอกลูกพระองค์ก็จะจูงแขนเราแล้วก็บอกว่านี่ลูกเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ต่างหากที่เราไม่ได้เน้นถึงความบาปของเราแต่อย่างเดียวแต่เน้นถึงความเมตตาส่วนพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกข้าสาวกทั้ง12คนเข้ามาประทานอำนาจเหนือผีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเข้าไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรคพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยแล้วก็ถ้าเขาไม่รับท่านก็จงสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปักปรำเขาบรรดาสาวกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทุกแห่งพี่น้องทุกวันนี้เราก็จะเห็นบรรดาสาวกในรูปแบบใหม่ก็คือมีทั้งพระสังฆราชพระสงฆ์และคริสตชนที่พร้อมที่จะไปประกาศพระวรสารแก่คนอื่นในที่ที่ตัวเองสังกัดส่วนคนที่ไปในประเทศที่ห่างไกลหรือแตกต่างจากประเทศของตนเองเขาเรียกว่าธรรมทูตสิ่งที่พระเยซูเจ้าพูดในวันนี้ก็อยากจะบอกกับเราว่าแม้เราไม่ได้ไปต่างประเทศทางแอฟริกาหรือที่ประเทศจีนหรือที่ไหนก็ตามแต่เรามีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับข่าวดีจากองค์พระเยซูเจ้าพระองค์บอกพูดสิพูดเรื่องเราสิแล้วเราก็บอกพูดอะไรพระองค์ลูกไม่รู้เรื่องพระองค์เลยอย่างนี้ก็ต้องมานั่งอ่านพระคัมภีร์เรียนพระคัมภีร์สักนิดหนึ่งว่าพระองค์ที่บอกว่าไปสิพูดสิเนี่ย
แล้วเราไม่รู้จักพระองค์เนี่ยคราวนี้เราต้องอ่านพระคัมภีร์ดีๆแล้วไปเล่าเรื่องที่เราอ่านพระคัมภีร์ไปให้คนอื่นฟังว่าพระเยซูเจ้านั้นต้องการที่จะอยู่กับพวกเราต้องการที่จะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยเอาตัวรอดไปสวรรค์แต่ที่สำคัญคือพระองค์เดินไปกับทุกคนด้วยเหตุนี้เองเวลาที่เราตั้ง BEC เนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของฝ่ายจิตเราก็พูดถึงเรื่องฝ่ายกายด้วยและระยะปี2ปีที่แล้วมาเนี่ยก็มีมติบอกว่าการประกาศพระวรสารเป็นเรื่องฝ่ายจิตอย่างเดียวไม่พอต้องมีการเสริมสร้างทำให้เราเห็นว่าพระวรสารของพระเยซูเจ้านั้นมันโยงไปถึงเรื่องฝ่ายกายด้วยจะได้มีความคิดว่าเราตั้งเครดิตขึ้นมาในหมู่บ้านคริสต์ต่างทุกหมู่บ้านเพื่อว่าทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงความห่วงใยความรักและความเห็นใจด้วยการเป็นสมาชิกของเครดิตยูเนียนและหมู่บ้านที่ตั้งแล้วพอได้ไปถามแล้วมีโอกาสได้ไปฟังเขาพูดด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่ความรักของพระเจ้านั้นมันออกมาเป็นกิจกรรมออกมาเป็นความห่วงใยที่พวกเราเห็นได้ก็ดีแล้วล่ะก็ขอให้การประกาศพระวรสารของเรานั้นน่ะได้เผยแผ่ไปไม่ใช่ในเฉพาะในครอบครัวหรือในหมู่บ้านแต่ทุกคนทุกแห่งที่พี่น้องไปพระเยซูเจ้าจะบอกกับพี่น้องว่าพูดสิเพราะคนอื่นอยากฟังขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง